วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและคลิปวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นคลิปที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและอลังการที่สุดในชีวิตผมแล้วเพราะเป็นตัวที่ถือว่าแพงที่สุดในชีวิตผมแล้วและเป็นตัวที่ผมเนี่ยสามารถไปจับมาได้นะครับที่ผมเนี่ยไปงานหนังสือนะครับก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับและผมเนี่ยก็ได้ไปจับฉลากนะครับงานตัวนี้มาโดยตัวเนี้ยเป็นเงื่อนไขเดียวเลยนะครับก็คือคุณจะต้องเหมาฉลากทั้งหมดนะครับและคุณจะได้ตัวนี้มาคิดดูแล้วกันว่าผมเผาไปกี่พันนะครับในการที่ได้ตัวละครตัวนี้มานะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าผมเป็นสาวของเบจิต้านะครับและเมื่อเห็นอย่างเงี้ยนะครับความโลภมันครอบงำนะครับผมก็หมดไปหลายพันเลยนะครับผมพูดเลยนะว่าหลายพันจริงๆและวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะแกะมันนะครับต้องถือว่าเป็นตัวเบจิต้าที่น่าจะแพงที่สุดในตลาดเลยนะครับเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยมันทำมันน้อยนะครับลายแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไปเน้นทำโกคูกันหมดจึงทำให้คนนะครับก็คือตามหาตรงนี้กันนะครับคือบางคนเลยรวยเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไปรีเพนนะครับซื้อตัวเนี้ยมา 3-4 ตัวนะเว้ยจะมีรีเพนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวดำหัวแดงนะครับแล้วก็หัวฟ้าเนี่ยแล้วก็มันมีหัวเหลืองของมันอยู่แล้วสำหรับไอ้ลายนี้นะครับแต่ก็บอกเลยว่าเรืองมากๆแต่ว่าถ้าใครสะสมนะครับครบ4ตัวเนี่ยไปรีเพนนะหมดไปหลายหมื่นเลยนะครับก็นั่นแหละก็แล้วแต่ความรวยของแต่ละคนเลยนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เกริ่นมาตั้งนานนะครับก็รู้สึกปรีดามากๆตัวนี้นะครับกว่าจะได้มานะครับจะต้องไปเบียดแย่งชิงจากคนอื่นมางั้นเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่านะครับว่างานตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแกะมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็โอ้โหตัวผมว่าถือว่าเล็กนะสำหรับตัวละครตัวเนี้ยสำหรับผมนะกับเงินที่จ่ายไปผมว่ามันตัวมันเล็กไปหน่อยนะแต่ยังว่าแหละครับตัวมันค่อนข้างลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับความอยากได้อยากมีของคนเนี่ยมันก็เลยแบบสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวงานข้างในเนี่ยมันเป็นเยี่ยงไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับปึ๊ดนี่ครับก็มีการห่อมีการซีนอย่างดีแหละครับครับดูดีครับมีการห่อทั้งบนทั้งล่างนะครับปึ๊ดโอ้โหสวยเลยแล้วก็ส่วนล่างครับปึ๊ดเป็นงานสำหรับผมนะถือว่าสเกลค่อนข้างเล็กเลยนะสำหรับตัวนี้แต่ยังว่าแหละครับว่าความที่มันมีสตอรี่ของมันนะความลิมิเต็ดของมันเลยเนี่ยมันจึงทำให้นะครับราคามันแพงด้วยนะครับยิ่งถ้าคุณซื้อในล็อตของญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นงานจับฉลากของล็อตญี่ปุ่นเลยเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ราคาบอกเลยนะคุณได้ขายที่นาแน่อันนั้นก็พูดเวอร์เกินไปไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับก็คงราคาแบบแพงอ่ะผมก็ไม่รู้ราคามันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะผมรู้แค่ราคาของล็อตเนี่ยที่ผมมีนะครับเป็นของดีมทอยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเนื้องานเป็นยังไงนะนี่ให้ผมดูก่อนนะครับในส่วนของตานะครับมีการเลยนิดนึงสีฟ้านะครับลงมาได้ดีนะครับส่วนตัวนะครับก็ทำมาได้ดีนะครับส่วนเกราะอะไรต่างๆผมถือว่าเป็นตัวเบจิต้าที่ค่อนข้างเพอร์เฟคนะแต่ถามผมนะถ้าเทียบกับตัวเวจิต้างา SMSP ตัวนั้นเนี่ยที่ราคามันถูกกว่านะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของมังงะด้วยเนี่ยรู้สึกว่าตัวนั้นสำหรับผมนะมันจะสวยกว่านะเพราะผมเคยเห็นอยู่นะครับตอนที่ผมไปเดินในห้างเนี่ยมันมีคนเอามาขายอยู่นะแต่ก็อย่างว่าแหละครับว่าความลิมิเต็ดของมันไม่เท่าตัวนี้ไงตัวนี้มันมีสตอรี่มากกว่านะครับราคามันก็เลยแบบแพงแบบโดดเด่นไปเลยโอเคครับผมลองเอา3ตัวนี้นะครับเป็นงานแกรนด์สตาร์มังงะแล้วก็เบจิต้าแกรนดิสต้านะครับแล้วก็งานนี้เลยครับ last one นะครับมาเทียบกันนะครับว่าสเกล3ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างยังไงนะครับก็อย่างที่เราเห็นแหละครับว่างานเบจิต้าแกรนดิสต้านะครับมันจะสูงกว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะดูมีกล้ามมากกว่านะครับแต่เบจิต้าตัวนี้เลยเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นงาน last one ด้วยคือความยากที่มันจะได้มันได้ยากนะครับมันเลยแพงเข้าไปอีกนะครับสำหรับงานนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับให้ดูใกล้ๆอีก1ทีนะครับก็จริงๆด้วยเก๊กท่าแบบนี้แหละผมว่ามันเลยแพงนะครับมันเป็นท่าที่แบบท่าซิกเนเจอร์ของเบจิต้าเขานะมันเลยแบบสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับการยืนการอะไรนะครับสวยมากอย่างที่ผมพูดไปเป็นงาน last one นะครับความแพงความเวอร์วังอลังการของมันมันเลยมีสูงมากๆนะสำหรับงานนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ถ้าใครนะครับไม่ได้กด sub เนี่ยกด sub ไปเลยแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับสามารถไปกดติดตามได้นะครับก็มีการรีวิวอะไรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Figure Dragon Ball รีวิว Dragon Ball นะครับข้อมูลตัวละครต่างๆวิเคราะห์ Dragon Ball หรือข่าวสารและอัปเดตมากมายนะครับมันมีหลายอย่างนะครับในช่องของผมเนี่ยมันมีที่มากกว่าที่ทุกคนเห็นแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคือสามารถพูดคุยกันได้นะครับมีทุกอย่างครบเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ